นุกนิกนี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแต่ในระยะยาวเนี่ยต้องมีตัวเปลี่ยนนุกนิกด้วยลิเบโร่ก็แน่นอนก็คือคนที่รับบอลที่ดีที่สุดในทีมอยู่แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราหมุนตำแหน่งแล้วเราไม่พยายามทำให้ตำแหน่งที่6มันไปใกล้ตำแหน่งที่1ใช่มันก็จะกลายว่าการหมุนตำแหน่งแล้วรับบอลมันเสียเปรียบมันก็จะรวนหมดสี่เม็ดแรกเราแพ้หมดเพราะนั้นเราคำตอบก็คือเราหมดลุ้นนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของวอลเลย์บอลซึ่งโหวันนี้ได้เจอพี่เต้นะครับผมว่าจริงๆก็คนก็อาจจะเคยตามผลงานอยู่แล้วแล้วก็พอไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าน่าจะมีมุมมองมาแชร์กับเราเยอะมากนะครับกับเรื่องของวอลเลย์บอลก็อาจจะถามเจ๊ว่าดูทรงแล้วอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักไปก่อนเพราะเพิ่งจบเดชันสลีกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะถามถึงทีมชายด้วยแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของวอลเลย์บอลลีกเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคือต้องเห็นว่าไม่ต้องไปไกลหรอกในละแวกอาเซียนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วบ้านเราวันนี้ที่บรรดาผู้สื่อข่าวหลายท่านก็พยายามจะทักท้วงว่ามันถึงเวลาที่เราต้องปรับโฉมของวอลเลย์บอลลีกจริงๆจังๆแล้วนะครับในงั้นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบในอนาคตแต่วันนี้พี่เต้มานั่งเดี๋ยวเราก็คงจะถามทีละประเด็นแบบนี้ไปนะครับซึ่งในช่วงแรกต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับไลแมนวงในนิกาโอ SPC สหพัฒน์แล้วก็ท็อฟออนไลน์นะครับเรื่องแรกคือเนชั่นส์ลีกครับพี่เต้ก็จบไปเรียบร้อยละเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในฟิแนลนะครับซึ่งในรอบฟิแนลเนี่ยเราเล่นเจอกับหลายๆชาติที่โอ้โหก็เอาตรงๆถ้าเกิดไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเราคงหลุดไปตรงนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นแล้วอาจจะพอคอมเมนต์ได้บ้างในมุมของคนที่อยู่ในวงการจะไม่แน่ใจว่าอาจจะพูดได้ถึงขนาดไหนแต่แฟนวอลเลย์บอลคาดหวังนะครับกับการที่พี่เต้อาจจะพูดกันแบบตรงๆว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเนชั่นส์ลีกในครั้งนี้จากที่เห็นนะครับก็จริงๆถ้าเราดูจากผลงานนะถ้าวัดเป็นจำนวนแมตช์ระหว่างปีที่แล้ว 2-3 กับปีนี้ 2-4 แล้วปีแล้วเราชนะแค่2แมตช์นะครับแล้วก็ปีนี้เราชนะถึง3ถ้าเกิดดูแค่จำนวนที่ชนะเป็นนัดก็มันถือว่าน่าอยู่ในค่าพอใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้มันมีโอลิมปิกมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่า3ครั้งหลังเนี่ยเราลุ้นโอลิมปิกทุกครั้งเลยครับลุ้นจนนาทีสุดท้ายเราได้ไปเนี่ยเพราะนั้นปีนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้ลุ้นแล้วก็แม้โอกาสจะน้อยนะครับเพราะนั้นฟอร์มการเล่นในสนามแล้วก็ความคาดหวังของ FC เนี่ยก็คือ 1. 4เม็ดแรกเราแพ้หมดเพราะนั้นเราคำตอบก็คือเราหมดลุ้นพอหมดลุ้นเนี่ยทำให้ความรู้สึกของ FC แล้วก็ที่ได้ดูระหว่างที่แข่ง4เม็ดแรกเนี่ยนะจากฟอร์มการเล่นแล้วก็สถานการณ์ต่างที่เราน่าจะเก็บได้ถึง2เม็ดนะครับมันก็ทำให้มีความไม่พอใจในฟอร์มการเล่นของVNL ของทีมหญิงของเราในปีนี้นะครับจากฟอร์มการเล่นเรา4เม็ดแรกเนี่ยเกาหลีเนี่ยปกติไม่เคยชนะใครมา30เม็ดมาเจอเราแล้วก็เป็นเม็ดแรกที่เขาชนะซึ่งเราก็ช่วงหลังอ่ะ3ปีอ่ะเราก็กินเขาตลอดกินตลอดเพราะว่าชุดนี้เขาเป็นชุดผ่านใบปีนี้จริงๆเราก็น่าจะกินนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่น่าจะท็อปฟอร์มอยู่เพราะนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็มาจากลีกต่างประเทศใช่สิพี่มาจากลีกแล้วแต่ละคนเนี่ยมีผลงานระดับท็อปมาหมดเลยครับ, นะครับแต่ว่าพอเรามีผู้เล่นคนสำคัญบาดเจ็บไปพรพันธ์นะครับเพราะนั้นคนที่ทดแทนก็คือนุกนิกนะครับแล้วเกิดสถานการณ์ที่ในอยู่ในช่วงคับขันเนี่ยเราไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะตัวเซตนะครับเพราะนุกนิกนี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแต่ในระยะยาวเนี่ยต้องมีตัวเปลี่ยนนกทิกด้วยทำให้เราแพ้เกาหลีโดยที่ไม่น่าแพ้นะครับทำให้ความพอใจก็เกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็วันที่เราเจอเซอร์เบียก็เป็นชุดที่ยังไม่เต็มมานะครับเพราะว่าเขาเตรียมทีมไปโอลิมปิกอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเก็บได้แต่ว่าเราก็พลาดพอพลาดไปปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงโอลิมปิกครั้งนี้ก็หมดเลยใช่ไม่ได้ลุ้นเหมือน3ครั้งแรกเลยครับโดยรวมครับพอถ้าเราไล่ไปนะครับพอสนามแรกสนาม2สนาม3จนปิดสุดท้ายไปถึงตอนไฟนอลเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่เต้มองถ้าเราพูดถึงสถานการณ์คับขันคือในวอลเลย์บอลมันจะมีช่วงเวลาของมันถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยแฟนๆวอลเลย์บอลที่ภาพวิจารณ์เยอะมากเวลาที่มีเรื่องของจังหวะที่เรานำเขาอยู่บ้างคือมันมีเกิดขึ้นตลอดนำห่างๆควรจะปิดเซตนี้ได้สุดท้าย
โดนเขาตีเสมอดีลแพ้บางทีโดนเขาแซงแพ้หรือแม้แต่เรื่องการแก้เกมต่างๆที่คือมันอาจจะใช้คำว่าขัดใจแฟนกีฬาแต่ในมุมของคนที่อยู่ในวงการพี่เต้เป็นโค้ชเนี้ยมองเรื่องนี้ยังไงเห็นต่างกันยังไงหรือว่ามันเป็นจุดไหนที่เราอาจจะยังไม่ละเอียดพอกับเนชั่นลีกในครั้งนี้ครับก็คือหนึ่งในเรื่องนักกีฬาเพราะว่าผมมองดูว่าเด็กชุดนี้เราพร้อมที่จะชนะทุกทีมได้นะแต่ว่าความเชื่อนั้นสำคัญเราต้องปลูกฝังในเรื่องความเชื่อว่าเราสามารถที่จะชนะได้ทุกทีมทุกแมตช์แล้วก็ทุกเวลาที่เราแข่งอยู่นะแต่ผมดูในช่วงจังหวะที่เรานำอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เขาไล่ตามมาติดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่นิ่งนะครับโดยเฉพาะเราสีหน้าแล้วก็แววตาออกนั้นพวกนี้มันออกมาจากสภาพจิตใจข้างในเห็นชัดเลยนะครับพอไล่มาแล้วนี่พอไม่นิ่งแล้วก็ลวนขึ้นมาเองครับสองก็ทีมงานนะครับทีมงานน่ะจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางจุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนตัวถ้าเป็นหน้าสามการเปลี่ยนหน้าสามเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างหนึ่งเรานำอยู่แล้วเราต้องการเปลี่ยนเพื่อปิดเกมนะครับเพื่อต้องการเกมลุกหน้าสามให้มันหลากหลายปิดเกมให้ได้แต่ในการเปลี่ยนเกมเนี่ยตัวเซตสำรองเนี่ยจะต้องเคี่ยวเป็นตัวที่เคี่ยวมากก็คือต้องมีอายุแล้วก็เคี่ยวลงมาต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องจ่ายใครต้องรู้แล้วโค้ชต้องการอะไรครับสองแต่อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเราถูกนำไปเยอะสถานการณ์มวยตั้มไม่ดีอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหน้าสามได้แต่ทีนี้สถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยส่วนมากเราก็มีจังหวะที่นำอยู่แล้วเปลี่ยนลงมาแล้วทำให้เกมลวนนะครับตัวเซตสำรองไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตัวหลักหรือไม่ปล่อยตามแผนก็ทำให้เกมรวนพอรวนแล้วไม่สามารถกลับมาได้ก็แซงกลับไปชนะก็มีในหลายจังหวะอันนี้คือถ้าเป็นเรื่องของแผนบอลรุกก่อนหน้าสามอันนี้คือสิ่งที่พี่เต้มองว่า คือมันเปลี่ยนได้แต่ว่าจังหวะมันอาจจะผิดล็อกไปหน่อยใช่อันนี้คือข้อที่หนึ่งสองคือเท่าที่โค้ชชอบให้สัมภาษณ์หรือว่าเอาจริงๆเหอะไม่ว่าจะทำยุคไหนก็ตามเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าเรามีปัญหาคือการรับเสิร์ฟครับคือรับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเราก็เลยไปเล่นบอลรุกผสมไม่ได้หรือว่ามันก็เลยมีปัญหาติดขัดตรงนี้รายละเอียดใน Nations League ครั้งนี้มองยังไงครับกับเรื่องของการรับเสิร์ฟบอลแรกรับเสิร์ฟบอลแรกก็คือมันมาจากการเสิร์ฟของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ1เราที่เราเล่นมาเนี่ยหรือที่เราซ้อมอาจจะเป็นพวกที่เสิร์ฟฟูตติ้งแล้วไม่ได้จัมป์เสิร์ฟในจุดสูงสุดมานะครับของต่างชาติทุกทีมเนี่ยส่วนมากบอลที่สัมผัสมือก็จะเป็นบอลที่จุดสูงสุดนะครับสูงกว่าเน็ตครับแล้วมันให้สามารถที่จะตีให้มันพุ่งได้ตีกดลงมาเพื่อกดลงมามันก็จะไม่ออกหลังตีเลียดเน็ตนะครับหนึ่งเขาเสิร์ฟพุ่งนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่เคยเจอการเสิร์ฟพุ่งเท่าที่ซ้อมมาทำให้บอลโอกาสที่จะไม่เข้าโซนเซตเตอร์เยอะขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเห็นน้องๆทำได้ดีนะครับเราสามารถลุกผสมได้ดีโดยเฉพาะบอลที่เข้าโซนเซตเตอร์เนี่ยเราลุกได้เพอร์เฟกต์เลยนะครับแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่บอลไม่เข้าโซนเนี่ยนะครับเราต้องแก้ไขก็คือในตัวที่ลุกผสมเราไม่สามารถจ่ายได้เราต้องปล่อยบอลไปหาตัวหลักก็คือตัวออฟซีดนะครับตัวที่ทำคะแนนนะครับแต่ในตัวคำแนนทำคะแนนของเราเนี่ยนะครับคือเล็กแล้วก็ความแข็งแรงความหนักหน่วงยังไม่พอที่จะตีในลูกแข็งแรงที่เป็นบอลแก้มาให้เป็นคะแนนหรือทัดบล็อกหรือปิ้นบล็อกอะไรได้นะครับก็ทำให้จุดนี้เราเป็นจุดที่เปรียบของทีมเราครับเพราะนั้นการรับเสิร์ฟก็คือจะเป็นบุ๋มบิ่มแล้วก็เพียวตัวเอาไซด์ฮิตเลอร์ที่เราเห็นภาพว่าทำไมถึงมีสถิติในการรับเสิร์ฟที่ค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นแท็กติกที่โอเคเขาวางเพราะว่าเขามองว่าถ้ารับเสิร์ฟไม่ดีเขาก็พยายามปิดช่องไม่ต้องรับถูกไหมชุดนี้ผมมองว่าผมบิ่มแล้วก็เพียวแล้วก็มดวิภาวดีรับเสิร์ฟดีเขาเลยต้องใช้ให้มารับคือมันต้องยืดหยุ่นผมดูแล้วนะต้องยืดหยุ่นเพราะว่าในเมื่อสถิติที่ออกมาเนี่ยผมบิ่มท็อปทุกแมตช์เลยนะครับเป็นตัวที่แบกสกอร์เพียวแบกสกอร์เพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นตรงนี้ต้องเอาตัวออฟซีดมารับพอรับแล้วเนี่ยเวลาหน้าสองเนี่ยผมบิ่มไม่รับแล้วเพียวไม่รับแล้วจะไปคอยตี3เมตรดังหรือ3เมตรกลางตามการหมุนตำแหน่งนะใช่ครับตามจังหวะนั้นเพราะนั้น เราจะมีสกอร์จากบุ๋มบิ่มและเพียวเยอะขึ้นในเรื่อง3เมตรนะครับแล้วก็การจัดให้บีมารับหรือตำแหน่งออฟซีดมารับเนี่ยลิโบโร่เราจะอยู่ตำแหน่ง6
นึกออกนะฮะตำแหน่ง6 5ครั้ง5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็มียืนตำแหน่ง1อยู่ครั้งเดียวเพราะนั้นการยืนตำแหน่ง5ครั้งตำแหน่ง6 5ครั้งเนี่ยจะเป็นการยืนอยู่ข้างตัวออฟไซด์ฮิตเลอร์เพราะนั้นเวลาฝั่งตรงข้ามเสิร์ฟเนี่ยเราอ่านอยู่แล้วว่าเขาเสิร์ฟเข้าออฟไซด์ฮิตเลอร์อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเป็นแท็กติกการรับเสิร์ฟเนี่ยเราสามารถที่จะโยกพอเขาขยับใช่พอเขาโยนบอลเสิร์ฟปั๊บเราขยับโซนมารอปั๊บจะลงลิเบโร่เพราะงั้นลิเบโร่จะมีบทบาทเยอะขึ้นเพราะว่าลิเบโร่ก็แน่นอนก็คือคนที่รับบอลที่ดีที่สุดในทีมอยู่แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราหมุนตำแหน่งแล้วเราไม่พยายามทำให้ตำแหน่งที่6มันไปใกล้ตำแหน่งที่1ใช่มันก็จะกลายว่าการหมุนตำแหน่งแล้วรับบอลมันเสียเปรียบมันก็จะรวนหมดใช่มันก็เสียเปรียบลิเบโร่ก็มีบทบาทน้อยแล้วก็บุ๋มบิ๋มกับเพียวก็จะได้ไม่ต้องรับแล้วก็ต้องเคลื่อนที่มาตีบอลผสมได้เยอะขึ้นโอ้อันนี้จริงก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่พออธิบายแล้วเจฟังเข้าใจแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลน่าจะพอคิดตามได้แต่ว่าในสถานการณ์ที่เราดูตรงนั้นเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเพียงแค่การจัดระเบียบตำแหน่งเรื่องการหมุนนิดหน่อยมันก็มีผลต่อการเล่นเกมรับเรามากนะครับมีผลเยอะเลยครับคือนักกีฬามันทุกทีมันก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละตำแหน่งถูกไหมครับคือของเราก็อาจจะเด่นในบางเรื่องแต่เราก็อ่อนตรงนี้เราจะแก้ยังไงอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเมื่อกี้ที่พี่เต้พูดมันดีมากก็คือว่าเราอาจจะซ้อมกันเองส่วนใหญ่นะครับเรามีระยะเวลาในการซ้อมเก็บตัวที่อาจจะนานขึ้นตามโปรแกรมลีกเป็นแบบนี้6เดือนอีก6เดือนก็เป็นเรื่องของทีมชาติซึ่งเราวางไว้แล้วนะครับตามแนวทางของสมาคมแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยไปเก็บตัวต่างประเทศสักเท่าไหร่อันนี้ก็เคยได้แลกเปลี่ยนคุยกับนักกีฬาหลายคนก่อนจะมาถึงคิวของพี่เต้เขาก็บอกว่าก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการคือไปเก็บตัวล่วงหน้าซึ่งตรงนี้มีก็ประมาณเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคือแต่ละคนของต่างประเทศเนี่ยคือเขาสูงอยู่แล้วด้วยแค่เขาไม่กระโดดเสิร์ฟเราก็แย่แล้วคราวนี้พอเขากระโดดเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักบอลเมื่อกี้ฟังตามแล้วชัดเจนเลยว่าเราซ้อมมันเองเนี่ยน้ำหนักบอลมันคุ้นมือกันอยู่แล้วมันคงไม่มีใครที่จะตีได้แรงเท่าหรือเสิร์ฟได้แรงเท่าที่เรามีตรงนี้แสดงความคิดเห็นไงบ้างกับการที่เรามีประสบการณ์ไปคุมต่างประเทศมันจะช่วยได้ไหมครับถ้านักกีฬาไปเก็บตัวต่างประเทศนานๆเพิ่มกระดูกไงบ้างจริงมันเป็นผลดีล้วนๆอยู่แล้วนะครับการไปเก็บตัวเนี่ยเราเจอหนึ่งนักกีฬาตัวสูงนะครับเพราะว่าเราน่าจะเป็นโซนผู้เล่นวอลเลย์บอลที่จะอาจจะเตี้ยสุดแล้วครับไทยญี่ปุ่นแล้วก็โซนอาเซียนเราเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นสูงหมดเลยนะครับแถบตะวันออกกลางแถบยุโรปเนี่ยสูงหมดเพราะนั้นถ้าเราไปซ้อมกับทีมสูงเนี่ยหนึ่งการเสิร์ฟนะครับเขาจัมป์ด้วยถ้าจัมป์แล้วก็เสิร์ฟมาในถุงสุดแล้วลงมาเนี่ยเราก็มันก็จะชินซ้อมไม่บ่อยพอชินแล้วพอมาเจอแข่งสถานการณ์แข่งจริงแล้วก็มันก็จะเฉยๆมันชินลดความกดดันได้ใช่สองแล้วก็ในเรื่องการตีผ่านหน้าบล็อกสูงใหญ่เราพอเจอหน้าบล็อกเราเล่นในไทยลีกหรือเล่นในอาเซียนเนี่ยเราตีลักษณะเนี้ยปั้งวัดดวงไปเนี่ยบอลกระจายบอลกระจายแต่เราไปตีกับคนสูงเราวัดดวงปั๊บบอลเด้งกลับส่วนใหญ่เวลาตียัดบล็อกเนี่ยมันจะกลับมาที่แดนเราใช่เพราะนั้นดูถ้าญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างนะครับบอลหนึ่งบอลเข้าโซนเซตเตอร์ยกมาประสบการณ์เรามีอยู่แล้วตัวกลางเนี่ยยังไงลูกนี้ตัวกลางแอคชั่นแค่เซฟบล็อกหรือแอคชั่นไม่ทันเนี่ยเราตีวัดได้แต่เมื่อไรที่บอลไม่เข้าโซนแล้วยกมาหรือลิเบโร่ต่อบอลมาเนี่ยการตีวัดเนี่ยฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับเพราะว่าทางนั้นเขาอ่านหน้าบล็อกไปรออยู่แล้วใช่เขามายืนรอแล้วเขาโอเวอร์อยู่แล้วเพราะนั้นการตีก็ต้องเปลี่ยนไปเปิดหน้าบล็อกตีทัดตีทางตีวางหรืออะไรเงี้ยหรือตีคอใส่บล็อกเอากลับมาเล่นอันนี้ต้องฝึกเพราะนั้นเราไปฝึกต่างประเทศเราจะรู้ใช่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต่อให้เรากลับมาแก้แล้วซ้อมมันเองมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าเราไปเจอกับเขาเพราะว่าพวกนั้นเขาสูงอย่างน้อยเราก็จะรู้วิธีการตีแก้ไขสถานการณ์เวลาเจอบล็อกใหญ่ๆนะครับแล้ววอลเลย์บอลลีกที่พี่เต้ทำก่อนที่จะไปทำต่างประเทศเห็นอะไรบ้างที่ว่าเราควรต้องพูดกันตรงๆเพื่ออยากให้เกิดการพัฒนาหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่ครับกับวอลเลย์บอลลีกที่เราใช้คำว่าวอลเลย์บอลอาชีพแต่จริงแล้วกับเรื่องโปรแกรมการแข่งขันเรื่องความเป็นอยู่นักกีฬามันอาจจะเป็นกึ่งสมัครเล่นในสังคมกึ่งสมัครเล่นเพราะว่าที่ในช่วงที่อยู่แล้วก็ช่วงที่มาอยู่2ปีครับมันก็เห็นมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอยู่มาครั้งแรกมันก็ยังเหมือนเดิมทุกปี1การโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่เห็นด้วยครับครับ1การประชาสัมพันธ์2การจัดการแข่งขันเขาเรียกว่าจัดระเบียบโปรแกรมใช่ไหมใช่จัดโปรแกรมนี่ถ้าว่ากันตามตรงคือบางทีก็มีเวลาให้สโมสรประมาณสักเดือน2เดือนก่อนแข่งได้ไหมจริงเรารู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้ประมาณแข่งแต่ว่าคือทุกสิ่งอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนเราจะไปหาตัวนักกีฬามาซ้อม
เราจะไปหาสปอนเซอร์ยังไงเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันถูกไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องที่สองซึ่งอันนี้ก็พอได้ฟังฟีดแบ็กเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นแบบนี้ถึงเวลาแข่งจริงก็บางครั้งนักกีฬาเยอะกว่าคนดูก็มีบางสนามใช่ครับโอ้จริงๆไม่ต้องไปไกลเลยฤดูกาลที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งจะเห็นใช่ประมาณนั้นแล้วก็เราขาดสตาร์ด้วยตอนนี้ซูเปอร์สตาร์เราออกไปเล่นข้างนอกหมดไปเล่นข้างนอกหมดเลยมันก็เลยไม่มีแรงดึงดูดด้วยแล้วก็เกี่ยวการจัดการแข่งขันครับจริงๆแล้วมันควรจะทำรูปแบบไหนครับพี่เต้ถ้าอย่างสมัยก่อนเราเคยทำกันหมดแล้วนะครับเช่นสนามหญ้าของตัวเองหรือแม้แต่สนามกลางนะครับอะไรที่มันเวิร์กที่สุดจะเป็นสนามกลางที่เป็นในรูปแบบคือสัปดาห์นี้ไปตีที่โคราชแล้วไปทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นสนามหญ้าของใครของมันหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่เต้แนะนำหน่อยครับตอนนี้เราแข่งสนามกลางมา 3-4 ปีแล้วมั้งฮะโดยประมาณใช่โดยประมาณแล้วทีนี้ปัญหาก็คือแฟนคลับแต่ละทีมหายไปปกติเราแข่งเย่าเยือนเนี่ยแฟนคลับเนี่ยขึ้นเต็มเลยก็มีเคยแข่งที่โคราช 3,000 คนเต็มเลยลงยิมเต็มมีเต็มครับนะครับอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นไม่ได้แต่เราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาแล้วทำครับช่วงนั้นเต็มเลย 3,000 คน 3,000 ที่นั่งเต็มเยอะนะครับพอฟุตบอลอยู่นะ 3,000 คนเนี่ยแล้วก็พอหลังจากที่เรามาใช้สนามกลางเนี่ยค่อนข้างจะแฟนคลับก็จะตามเฉพาะที่ในส่วนที่ตามได้จริงๆก็มานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บางครั้งโปรแกรมออกก่อนแข่งนิดหน่อยยังแฟนคลับตัวจริงยังต้องถามเลยว่าแข่งวันไหนพี่นี่เราบางทีเราก็ตอบไม่ได้โปรแกรมยังไม่ออกก็ต้องให้ติดตามในข่าวสารใน Facebook บ้างซึ่งมันก็น้องให้อภูตามตรงใช่แค่ไม่เห็นเลยครับแค่ไม่เห็นเลยทำให้การติดตามของคนดูมันน้อยลงไปแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบว่าที่ผมไม่อยู่มาก็ทุกแมตช์ทุกทัวร์นาเมนต์นะครับช่วงรอบชิงหรือรอบสำคัญเนี่ยบางครั้งมีตัวผีเลย 2,000 ที่นั่ง 3,000 ที่นั่งมีตัวผีเลยเขาขายกันซึ่งที่เวียดนามนี่เขาคนดูแตกต่างจากเราไหมแตกต่างมากแล้วก็มันมีแมตช์เขาเรียกแมตช์หมู่บ้านจะมีงานหมู่บ้านเหมือนงานวัดครับแต่จะเป็นแข่งกลางแจ้งแดดอะไรเงี้ยบางหมู่บ้านดีหน่อยก็ซื้อหลังคามาคุมให้หลังคาผ้าใบอ๋อแต่ก็เป็นหลังคาผ้าใบที่สูงพอที่เราจะเล่นกันได้พอเล่นได้แต่ว่าถ้ามีแดดแล้วก็เข้าลมฝนเข้าหมดครับแต่ว่าคนดูก็ไม่หนีอ่ะร้อนก็ร้อนทั้งแดดทั้งเขาไม่หนีเขาดูเป็นเยอะมากใครมีร่มก็ยืนกลางร่มอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่เห็นก็คือมันดูง่ายแมตช์แข่งหมู่บ้านเปิด YouTube ก็มีดูที่ออนไลน์เปิดดูมีเขามีคนนั่งถ่ายทอดมีในขณะที่บ้านเราในการถ่ายทอดจะคุยกันทีก็ครับลีกนี่ยังหาดูยากเลยผมจะเปิดดูยังไม่ได้บางทีโอ้โหวันนี้นี่น่าจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนาะที่เราอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ต้องรับฟังกันว่าจริงๆแล้ววอลเลย์บอลไทยก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นกระแสกับทีมชาติมากมายแต่พอมันกลับมาที่ลีกเนี่ยกลายว่าบุคลากรที่อยู่อย่างพี่เต้ก็อยู่กับวอลเลย์บอลลีกมานานแต่วันนึงก็ต้องลองตัดใจลองเสี่ยงไปดูที่เวียดนามแล้วก็ได้คำตอบว่าโอ้ที่นั่นกำลังพัฒนามันผมว่าน่าจะบูมเลยครับใช่บูมเลยครับใช่บูมเลยว่าคนดูนี่เหมือนมีมหรสพใหญ่เหมือนมีงานหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับหมอคนดูมาแล้วเต็มจอดรถเต็มเก็บค่าบัตรที่จอดรถอะไรกันเป็นแบบคือเป็นงานสำคัญเลยทุกงานเลยครับคนเข้ามาดูก็จะมีงานของเยาวชนอะไรบ้างที่คนปราบปรายแต่ถ้าระดับสูงขึ้นมาในคนดูเยอะมากครับโอ้แล้วส่วนตัวมองไว้ยังไงครับสำหรับอนาคตของตัวเองด้วยกับฟันเฟืองหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสไหมมาทำวอลเลย์บอลระดับชาติบ้างนะครับก่อนนี้เราก็เคยเห็นก็ทำอยู่บ้างนะครับที่เห็นกันแต่ว่าตอนนี้พอไปรับงานกับสโมสรต่างประเทศได้ประสบการณ์มาแล้วพี่เต้มองอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมกลับมาได้2เดือนแล้วนะครับก็ในเรื่องอนาคตก็คือตอนนี้เรารักในกีฬาวอลเลย์อยู่แล้วนะครับเพราะวอลเลย์เราสร้างเรามาตั้งแต่เป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นโค้ชเพราะนั้นตรงไหนที่1ทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของวงการวอลเลย์บอลหรือวอลเลย์ของจังหวัดต่างๆหรือของทีมชาติอะไรเนี่ยเราพร้อมที่ทำเสมอแล้วเพราะนั้นในเรื่องครอบครัวอะไรผมพร้อมอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องทองเราพร้อมนะครับเพียงแต่ว่ามันก็รอแค่โอกาสนั่นเองถ้าเห็นความสามารถเราก็ใช้เราครับถ้าใช้เราเราก็พร้อมเต็มที่เราใส่เต็มร้อยอยู่แล้วเรื่องวอลเลย์เนี่ย
มันน่าจะเป็นความคิดของผมนะอย่างตอนนี้ลีกเรามีแค่3ทีมที่แข่งขันกันนะแล้วก็เด็กมัธยมเราอะเวลาไปแข่งที่อื่นอะดีกว่าทุกที่เลยหมายถึงแข่งในอาเซียนเนี่ยเราดีกว่าหมดแล้วก็เด็กหลายคนมีแววมีความสูงตอนนี้แต่เราขาดการสนับสนุนต่อยอดไปดังนั้นอยากถ้าเป็นผมนะผมอยากมีทีมเด็กพวกนี้อายุ18 20เนี่ยส่งลีกแข่งลีกอีกทีมนึงอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจความหมายครับหาสปอนเซอร์ให้น้องเนี่ยเพราะเด็กพวกนี้พออยู่ในทีมใหญ่เนี่ยส่วนมากจะอยู่ในคอกพออยู่ในคอกเราเสียโอกาสใน 4-5 เดือนเนี่ยเสียโอกาสเด็กคนนี้บางคนไม่มีเกมอ่ะไม่มีเกมเลยแต่ถ้าเด็กพวกนี้ไปอยู่แล้วก็ไปอยู่ในมือโค้ชที่เคี้ยวๆหน่อยแล้วก็เก่งแต่โค้ชต้องดีนะใช่แล้วก็ดูแลเรื่องการโภชนาการให้เขากินดีลีนเพราะเด็กของเรามัธยมตอนนี้ค่อนข้างจะท้วมหน่อยทั้งคนทั้งน้องค่อนข้างจะเพราะนั้นถ้าดูแลอย่างนี้เรามันจะสามารถที่จะหานักกีฬาขึ้นไปทดแทนแล้วก็โอลิมปิกข้างหน้าผมว่าก็น่าจะมีโอกาสเด็ก20 21 22หรือ18เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาแข่งอีกทีมนึงครับก็คืออยู่ในลีกสูงสุดนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าคือแพ้ชนะคือไม่ต้องไปนับผลเขาไม่ต้องตกชั้นให้เขาอยู่ไปแล้วก็เราก็คัดนักกีฬาตัวไหนดีแล้วก็ปล่อยไปอยู่ทีมในลีกกันแหละที่คิดว่าจะเอาไปใช้แต่ต้องเอาไปใช้ถ้าคนไหนไม่ได้ใช้มาอยู่ตรงนี้เหมือนเราเป็นทีมปั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตอนนี้ผมมองว่าตัวสำรองตัวหลักแล้วก็ตัวรองเราเนี่ยพอตัวรองเราไปเนี่ยเรายังเปลี่ยนเกมไม่ได้มันมีระยะห่างอยู่เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้มีส่วนสูงแล้วก็มีแววหลายคนถ้าเราปั้นตรงนี้ได้แล้วก็ขึ้นมาทดแทนตัวรองเราเนี่ยแล้วมีโอกาสลงไปเนี่ยแล้วเปลี่ยนเกมได้เลยก็มีโอกาสนะวันนี้ก็โหขอบคุณพี่เต้มากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราแล้วก็วันนี้ผมว่ามันได้ความรู้หลายอย่างที่เอาไปต่อยอดได้นะผมว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปพัฒนาน้องๆได้ด้วยเด็กหลายคนน่าจะชอบฟังเรื่องอะไรแบบนี้นะครับกับเครดิตเส้นของเรานะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของ Thailand Sport นะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ